ร้อยเ้อต่อไปดูกรณีของ Advanced Info Service คุณสุภชัยครับ,รบล่าสุดกับการชนะคดีครับที่เป็นข้อพิพาทกับทาง NT อืโดยสรุปคือ Advanced เนี่ยไม่ต้องจ่ายนะฮะครับ 3,2813ล้านบาทตามที่ทาง NT รเรียกร้องเอาไว้ก่อนหน้านี้อ่าใช่นะครับก็เป็นที่ไปที่มาก็คือเรื่องของก่อนหน้านี้น,นะครับมันมีเรื่องของการโอนลูกค้าจากระบบ900 m เมกะเฮิร์คงจำก็ได้นะฮะในก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในคลื่นของระบบ 3G ในคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งตรงนั้นนะครับในช่วงของปี256นกะครับก็มีการโอนตรงนั้นนะครับออก,กลับไปแต่ว่า กรณีเกิดขึ้นข้อพิาพาทมันเกิดขึ้นตรงที่ว่า NT เนี่ยเขาก็เข้าไปสู่อนุญาโตขอเข้าสู่อนุญาโตตุลาการแล้วก็ขอให้แอดวานเนี่ยครับมีการชําระนะฮะค่ะาดําเนินการตรัวนี้ครับสามหมล้านบาท<ม>นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีอนุญาโตตุลาการก็ตัดสินออกมาว่า,อาแอดวานต้องจ่ายนะฮะแต่แอดวานไปร้องต่อศาลปกครอง นะครับว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมีการเพิกถอนเ,ออเรื่องของคําสั่งของอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็เป็นที่มาของศาลปกครองกลางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีคําพิพากษายกคําร้องการขอเพิกถอนอายอุคาอนุญาตของอนุญาโตตุลาการที่ให้ TOT นะครับก็คือได้รับค่าเสียหายประมาณสัก32,813ล้านบาทนั่นเองนะครับ ะะอันนี้ก็เป็นเป็นในเรื่องของการที่เรียกร้องตอนนั้นมีการโอนไงแล้วก็ไอ้ขึ้น900มกะเฮิรตอนนั้นน่ะมันเป็นสมรทานของ TOT อ,อ่าในสมัยนักคงจำมันได้หรือว่า n t ในปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปลดโอเวอร์แฮงออกไปอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับทาง a d v a n c e ์นะครับแต่ก็ดูราคาหุ้นก็เหมือนจะขึ้นมาตอบรับครับกับประเด็นนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่ง ในเรื่องของคดีความจริงๆเองก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในธีมนะฮะที่นักทุนบางกลุ่มนี้ก็หยิบจับมาบใช้กําหนดที่ทางการลงทุนในตัวหุ้นอย่าง a d v a n c e ์นี่นะฮะนั mm hmm. ่นก็จะมีเรียกว่าการ Follow-up mm hmm. คอยมอนิเตอร์ดูไทม์ไลน์จะมีการตัดสินคดีอะไรกันอย่างไรเมื่อไหรใช่แล้วก็อาจจะมีการเก็งกําไรกันขึ้นมา mm hmm. ล่วงหน้าแต่ก็ดูแล้วตรงนี้มันเป็นไปตามแนวทางนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ทีโอทีเขาควบรวมกับ แคทเทเลคอมใช่ไหมใช่กลายมาเป็น NT ในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันติดสอยห้อยพ่วงมาด้วยคือคดีความเพราะว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยคดีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะงนั้นวิธีการทําให้ตัวเบาปลอดโปร่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็คือรีบเคลียร์คดีที่มันค้างคาแล้วยิ่งเข็นทเขาก็มีแผนจะเข้ามากระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยอังนั้นการมีคดีติดสอยห้อยพ่วงมาด้วยเป็นจํานวนมากนี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีครับ ช่ไหมฮะมันก็ยากต่อการที่จะเชิญชวนให้นักลงทุนนี่มาร่วมลงทุนด้วยนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือก็เร่งสางไปแต่ละคด,แะคดีแต่ละคดีให้มันจบให้เร็วที่สุดทั้งคู่เลยนะท่านแคทแล้วก็ตัวของ TOT ซึ่งรวมกันเป็น NT ในปัจจุบนันมันก็มีเยอะนะครับเนี่ยฮะอย่างเรื่องของการโอน ลูกค้า900ไป2,000เมกะเฮิร์2,100เมกะเฮิร์ตอย่างแคทเองเขาก็มีค่าโรมิงอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้มันก็จะกลายเป็นคู่พิพาทที่ทั้ง NT กับตัวของแนดวานแล้วก็ NT กับ d t แทหรือว่า NT กับ t ูนะฮะซึ่งก็จะมีทยอยมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนะะทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมนะครับเป็นผลการวิจัยจากบริษัท Morgan Stanley นะครับที่ออกมาเมื่อวันที่20กันยายนโดยระบุว่าประเทศไทยนั้นเป็นตลาดโทรคมนาคม ที่ทาง morgan stanley ชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับ2ในอาเซียนโดยไทยเองเป็น1นใน2ประเทศนะครับในอาเซียนที่คาดว่าการแข่งขันจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการฟื้นตัวของธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือจะมีผลตอบแทนหรือกำไรและเงินปันผลที่สูงขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยนะครับซื้อขายอยู่ที่ประมาณ7เท่าของค่า ev ebitda ของปี2 5 6 7 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอาเซียนอยู่ที่7.9เท่าแต่ไทยเองสามารถที่จะสร้างอัตรากำไรต่อเงินลงทุนหรือ ROIC ได้ถึง17%เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของอาเซียนที่ทำได้เพียง11%สำหรับธุรกิจโทรศัพท์มือถือมองว่าตัวอัตรากำไรต่อเงินลงทุนจะเพิ่มสูงขึ้นจากการรวมกิจการหลังจากมีการควบรวมเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคาดการไรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ หรือ ARPU จะปรับตัวดีขึ้นประมาณ1%ต่อปีในช่วงระหว่างปี2 6 6 5ไปจนถึงปี2,68 8และรายได้ของการให้บริการโทรศัพท์มือถือจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ3%โดยเชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจปลอดแบนหรืออินเทอร์เน็ตบ้านซึ่งทั้งหมดแล้วจะช่วยผลักดันให้ภาพรวมของ ROIC นะฮะก็คือตัวอัตรากำไรต่อเงินลงทุนนั้นขยับปรับเพิ่มขึ้นถึง3%ต่อปีทั้งสำหรับ AIS และ True Corporation นอกจากนี้นะฮะบ,บริษัทโทรคมนาคมของไทยก็จะมีความคล้ายคลึงกับบริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคโดยจะมีการขายสินทรัพย์ก็คือพวกบรรดาเสาสัญญาณโทรคมนาคมเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตรงนี้จะถือเป็นการปลดล็อกการประเมินมูลค่าได้มากขึ้นนะซึ่งมูลค่าตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากการแปลเปลี่ยนเสาสัญญาณมาเป็นเงินสด อือ,อ,อนะครับถูกไหมอ่าใช่นะครับจากเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นมูลค่าที่อาจจะซ่อนอยู่ยังไม่เห็นชัดเจนแต่พอการมีการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาปุ๊บมีการขายสินทรัพย์ประเมินสินทรัพย์ขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นมูลค่าขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะครับซ่อนอยู่ไม่พอนะคุณสุภัยฮ อยู่ในบุ๊กคุณสมชัยนี่มันก็มีเรื่องของค่าเสื่อมเกิดขึ้นนะ <S 1> <S 1> ใช่ใช่มีค่าเสื่อมในแต่ละปีนะ,ะปีละปีนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ตอนนี้ของผูง้บรรดาเทลโกก็คือบริษัทด้านสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยคือใครมีเสาสัญ,ญญาณของตัวเองใช่ไหมเขาก็จะตั้งกองทุนใช่ไหมตั้งกองทุนแล้วก็ขายทรัพย์สินเหล่านี้เข้าไปไว้ในกองทุนบริษัทก็อ้อมไปเป็นผู้ถือหน่วยข้างหลังนะฮะแต่ก็จะไปถือร่วม กับภาคโวนอืน่เดินอ่าใช่ใช่นะครับในใน,ในส่วนของอสื่อสารในทุ๊บนี้นั่นเองนะครับมีมุมมองอีกสักนิดนะฮะจากคุณกรพัฒวรเชชษนะครับผูบ้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของกรุงศรีพัฒนาสินนะครับก็บอกว่านักลงทุนเริ่มให้ความสนใจในหุ้นกลุ่มสื่อสารมากขึ้นนะนะซึ่งเป็นหุ้นที่มีการเติบโตจากปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะแอดวาน e นะครับที่เริ่มฟื้นตัวนะครับและกําไรเนี่ยเริ่มเติบโตเป็น2หลักแล้วนะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะสำหรับในกลุ่มนี้นะครับจากการแข่งขันที่ลดลงนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการควบรวมกิจการมือถือและบอร์ดแบรนด์ก็มองว่าเป็นผลบวกต่อแอดวาน e ในอนาคตนั่นเองนะครับคล่ายคลึงกับกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับครับที่คาดการผลประกอบการงวดไตรามาสสาของแอดวาน e จะอยู่ที่7,300ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้น2%จากไตรามาสก่อนหน้า และปรับตัวเพิ่มขึ้น22%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดย a d v a n c e นั้นจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่ลดลง mm hmm. และคาดว่าไรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้หรือ ARPU บนมือถือจะเพิ่มขึ้นจาก213บาทต่อเดือนต่อผู้ใช้ในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเป็นมาเป็น216บาทในช่วงไตรมาส3ส่วนธุรกิจปลอดแบนนะครับคาดว่าไรายได้จะดีขึ้นประมาณ6%ในช่วงไตรมาส3นี้เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส3ของปีที่แล้ว โดย ARPU จะเพิ่มขึ้นเป็น416บาทต่อผู้ใช้ต่อเดือนจาก414บาทนะในช่วงไตรามาส2ที่ผ่านมารวมถึงคาดการณ์ว่าค่าไฟฟ้านั้นจะลดลงราว10%จากช่วงไตรามาสก่อนหน้าโดยยังคงคำแนะนำซื้อ a d v a n c e นะครับด้วยมูลค่าเหมาะสม252บาท บอกค่าไฟลงนี่ก็คือต้นทุนจะลงใช่ไหมต้นทุนจะลดลงนะครับเพราะใช้ไฟเยอะนะใช้ไฟเยอะพวกศูนย์ปฏิบัติการพวกเซลล์ไซต์ต่างๆอ่ามันต้องใช้ไฟ24ชั่วโมงนะ่าง,งของการใช้ไฟตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ล่าสุดนี่อันนี้เพิ่มเติมนะครับ a d v a n c e กับ g u l f เขามีการลงนามกัน ให้ก้วไปผลิตไฟให้ใช่ไหมจากโซลา่าจากโซล่าให้กับตัวของแอดวานเท่าไหร่10เมกะวัตหรือเปล่า,าประมาณ1 0กว่าเมกะวัตนะสิเมกะวัตสิเมกะวัตสิเมกะัตคือจะมีทั้งแบบที่เป็นโซล่าฟาร์มถ้าบริเวณไหนเป็นศูนย์อของแอดวานซ์ที่มันมีพื้นที่มีอนาบริเวณก็จะเป็นลักษณะของโซล่าฟาร์มก็คือติดตั้งบนพื้นดินอ่าใช่ แล้วก็จะมีบางส่วนเป็นโซลารูฟท็อปครับนะฮะอันนี้ผมว่าเหมาะนะไปใช้กับพวกเซลไซส์เนี่ยพกเซลไซส์เมื่ออยู่สูงอยู่แล้วใช่ไหมรับแดดเต็มเร็มไร้เงาของตึกสูงมาบดบางแล้วที่สําคัญคือพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งอย่างที่คุณลาพูดถึงนะฮะแล้วปกตินะถ้าเราเห็นเสาสูงอัญญาณมันจะมีพื้นที่บริเวณไงซึ่งปกติมันจะโล่งๆอยู่ไงก็ใช้ตรงนี้ติด นี่ฮะโซล่าหลูปหรือโซล่าฟาร์มอะไรต่างๆก็ได้หมแต่ที่เซลล์ไซส์อาจจะฟาร์มไม่ได้คุณสุภใจเพราะเป็นหลูปในเขตเมืองอ๋อเป็นหลูปโซล่าคือเอาแผ่นโซล่านี้ไปกางติดบนเสาบนเสาของเซลล์ไซส์เลยใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับทางแอดวานซ์